วันนี้มาเป็นซุปตาร์หน้ากำแพงวันแรกค่ะขอร้องพี่ๆอย่าแกล้งหนูมากนะคะเพราะว่าหนูนี่คิดหนักเลยค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะไปแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้องข้ามกำแพงครับซุปตาร์ทั้ง3คนพร้อมอยู่แล้วครับกรี๊ดดังๆเลยพี่กบทรงสิทธิ์ครับน้องกรีนอัศดาพรและพี่แอนอรดีโอ้การเปิดรายการวันนี้ต้องใช้คำว่าผมเปิดอย่างสุภาพที่สุดแล้วครับเนื่องจากเกรงใจพี่กบด้วยโอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแล้วครับอยากจะพูดอะไรพูดเลยครับพูดเองนะกบเล่นเองก็เขินเองกำลังจะบอกว่ามาตบกระบาก็ได้อันนี้ไม่กล้าจริงๆแต่พี่กบร้องเพลงคู่กับคนมาก็เยอะร่วมงานกับคนมาก็หลากหลายประเภทจะจำได้ไหมพี่ถ้าเคยร่วมงานกันอ่ะผมเชื่อว่าน่าจะจำได้แต่ถ้าเป็นนักแสดงที่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยเราไม่เคยฟังเขาร้องเพลงอ่ะช่องเสียงในการพูดกับการร้องเพลงมันคนละช่องเสียงพี่แอนล่ะครับโอ้วันนี้เป็นครั้งแรกที่แอนได้มาเลยนะคะก็ทำการบ้านหนักมากค่ะเมื่อคืนเลยเหรอฮะไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าต้องคิดว่าจะเป็นใครนะที่จะมาอยู่หลังกำแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดาใจทีมงานกันด้วยใช่ใช่หนูว่ายากค่ะเพราะจริงหนูก็เป็นแฟนรายการอยู่แล้วอะไรเงี้ยขอบคุณครับผมปกติหนูเคยมาเป็นแบบหลังกำแพงใช่ไหมคะก็จะแบบไม่ค่อยกังวลอะไรแต่พอมาหน้ากำแพงหนูรู้สึกว่าหนูคงเดาไม่ออกค่ะคงไม่รู้จะต้องคงต้องให้ตัวช่วยช่วยอ่ะในเมื่อถ้ามันยากขนาดนั้นผมมีตัวช่วยให้กับคุณขอเสียงปรบมือกับตัวช่วยของเราเลยครับเดี๋ยวคนจำกูได้ไหมก่อนคุณแต่งมาเป็นไรวันนี้เรามีราชินีหมอลำมาครับผมเอ๊ะหัวกูหลุดไปเนี่ยใช่หลุดตั้งแต่ออกมาเลยค่ะมีแอนอรีมาใช่ครับเขาเป็นราชินีหมอลำหมอลำดิฉันก็เป็นราชินีหมอลำเหมือนกันครับดิฉันคือหมอลำซิ่งค่ะเขินไหมเขินเหมือนกันดูเงียบเงียบเขินเงียบเงียบดูเงียบเงียบได้ไหมคะชุดนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่งเป็นใครวันนี้แต่งเป็นใครบัวผันทางโสหมอลำระดับต้นๆของเมืองไทยมาครับส่งให้ทางทีมเมคอัพแต่งออกมาสภาพของกูคือม้าอ่อนภาค่ะโอ้ยมาแล้วไปไหนล่ะไปไหนถ้าขึ้นโอ้ยต้องเหยียบเท้ากูแล้วก็ว่าทำไมมันโพสมาอย่างนี้นึกว่าจะใช้อะไรโอ้ยนี่โอ้ยเหยียบจริงด้วยอันนี้นี่ถ้าใครหมอลำไม่ได้คุณแค่เหยียบเท้าปุ๊บมันจะขึ้นทันทีไม่เชื่อมันจะอันลองดูอ่ะโอ้ยเห็นไหมล่ะคุณแอนอรดีรบกวนเหยียบเท้าพี่กบเอาอย่าเลยแล้วอย่างนี้มันจะน่าเชื่อถือตรงไหนอ่ะท่านกว่าของหมอลำเขาคือหมอลำซิ่งใช่ค่ะพี่กบมาก็ดีละอะไรพี่กบลองถือสิฮะถือให้น้องหน่อยโอเคเอาซ้อนไหมกบรถเป็นอะไรอ่ะและคนแรกที่จะเปิดเวทีกับเราในวันนี้ครับเชิญพี่กบทรงสิทธิ์ครับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งที่ผมจะให้อันนี้เชื่อได้ครับพี่กบรูปร่างดีหน้าตาดีที่สำคัญผิวสีน้ำผึ้งแจ้งเกิดจากการเล่นละครประกบพระเอกเบอร์ต้นนับไม่ถ้วนรัศมีแขรัศมีแขน่าจะประกบแบบว่าไปนัวเขาอะไรอย่างนี้ไปติดใจตรงผิวสีน้ำผึ้งมีผลงานสร้างชื่อมากมายครับละครภาพยนตร์พิธีกรก็ทำได้พี่น้ำผึ้งหรอคะพี่น้ำผึ้งนัทธริกาพี่พิงกี้สาวิกาหรือเปล่าคะพิงกี้สาวิกาได้ลูกเกดเมธินีครับอ๋อใช่พี่ปิ่นเกดมณีพี่ปิ่นเกดมณีได้และช่วงที่ดังที่สุดเดินสายโชว์ตัวมาแล้วทั่วประเทศเดินสายด้วยเขาเป็นคนทำเกี่ยวกับการไฟฟ้าหรอฮะอันนี้มุกความรู้อันนี้ได้พี่ซอนย่าป่ะคะซอนย่าคูลิ่งโอ้ยถ้าซอนย่านี่เล่น MV ขีดเส้นใต้ได้กับน้องเขาอายุ16นะแปลว่าเขามีความสัมพันธ์อยู่ถ้าเราเดาไปทางนั้นนะได้ชื่อประมาณนี้ที่เหลืออยู่ที่พี่กบแล้วครับร้องเพลงและจับเสียงของเขาให้ได้วันนี้ใช้เพลงอะไรครับพี่กบหากันจนเจอครับเพลงของพี่กบทรงสิทธิ์นะครับซึ่งตอนแรกฟิชเชอริ่งกับพี่กบเสาวนิชแต่วันนี้ต้องร้องเพลงฟิชเชอริ่งกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งถ้าพร้อมแล้วนะครับถ่ายถูกปรบมือเห็นยังเขามายังอ่ะใส่ส้นสูงค่ะยังไม่เจอเลยค่ะยังไม่เห็นค่ะเขาบังไว้อยู่ตอนนี้เขามีบอร์ดอนาคตบังอยู่ฟิวเจอร์บอร์ดขอโทษ มุกไดเกียวกูเบาไปเลยไม่ใช่นักร้องใช่ไหมไม่รู้ค่ะคือถ้ารุ่นๆอย่างนี้มันเดายากเนาะไม่ค่ะหนูไม่ได้ห่วงตรงนั้นหนูห่วงว่าพี่จะเอาชื่อเสียงมาทิ้งที่นี่หรือเปล่า
กูกลับบ้านแล้วกันอยู่ก่อนสิพี่อยู่เป็นเพื่อนผมก่อนเปิดเวทีด้วยคนแรกครับปรบมือให้กับพี่กบทรงสิทธิ์ครับสิ่งที่ฉันหวังสิ่งที่ฉันขออาจดูเหมือนเลือนลอยเกือบจะฝันไปมองหาคนคนหนึ่งที่ไม่รู้เป็นใครและไม่รู้เมื่อไรจะพบคนผู้นั้นส่วนชีวิตฉันบอกเลยว่ามีเธอคนที่แสนดีอยู่ทุกทุกวันเพียงแค่ไม่มีใครที่จะฝันตรงกันแต่ว่าฉันมั่นใจจะพบในไม่ช้าอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยกันพรางตามีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมาตึกระฟ้าคอยบังเราอยู่แต่เราก็หากันจนเจคนที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธอเนี่ยรู้แล้วว่าไม่ใช่นักร้องคือเขาร้องฮะหรือว่าไงฮะเขาร้องได้มาตรฐานร้องได้มาตรฐานแต่ไม่ได้สูงถึงขนาดว่าเป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักร้องแล้วก็เสียงขึ้นนาสิกเล็กๆโอ้นี่นั่นน่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับขอบคุณมากครับมีประโยชน์อย่างยิ่งครับผมอะไรครับเนี่ยพี่กบเก่งจริงๆเก่งจริงๆคุณเขาเป็นตำนานคุณไปเล่นแบบนี้ไม่ได้ไม่บ้าเหรอไม่วันนี้แม่ไม่ได้ขายยำเหรอจ๊ะอุ้ยเบาสิเดี๋ยวหลุดอยากจะใบ้มีพี่กบมีชื่อใครในใจบ้างไหมครับยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยแต่รู้สึกว่าท่าทางจะรุ่นกรีนรุ่นหนูอ่ะใช่ก็เห็นทำจะเข้ากรีนก็เห็นทำอย่างเงี้ยทักทายเขาอ่ะคือถ้ารุ่นพี่เขาต้องยกมือไหว้กันดิไม่ใช่ครับพวกเราไม่มีมารยาทครับเป็นรุ่นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันมันอาจจะเกี่ยวกับว่าบุคคลที่อยู่หลังกำแพงไม่น่าเคารพก็เป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องนั้นใช่ไหมโอ้ยไม่น่าขนาดนั้นมั้งตอนนี้เหมือนนักร้องหลังกำแพงคันปากอยากจะพูดลงไมค์มันครับผมแหมไม่ให้โต้ตอบอ้าวทำไมอ่ะแหมนุ้ยเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดของที่นี่ใช่ครับผมอ่ะมาฟังนุ้ยเถอะครับพี่กบคือ
บุคคลนี้ยอมรับว่าอยู่วงการมานานแสนนานควรจะอยู่ต่อควรจะออกไปได้แล้วหมายถึงเขาหรือพี่คะอาจจะเป็นกรีนก็ได้แหมขยันส่งนี่เรื่องอยู่ตรงนี้เราไม่น่าสอดแทรกเข้ามาหาเรื่องอยู่มาอย่างยาวนานพี่กบเปิดมาพี่กบจะขนลุกทั้งตัวเขาเป็นคนใจบุญสุนทานเขามีข่าวเกี่ยวกับความใจบุญของเขาเยอะมากและตอนนี้ผันตัวแล้วไม่ได้อยู่วงการอย่างเดียวเป็นแม่ค้าด้วยเป็นแม่ค้าด้วยเดี๋ยวๆไอ้นี่พูดจริงใช่ไหมเนี่ยถ้าพี่ถามงี้โกหกตั้งแต่ต้นแล้วนะถ้าพี่พูดตรงๆอย่างนี้พูดตรงๆเลยนะโกหกตั้งแต่เขาออกมาแล้วพี่แอนจะบอกว่าพี่เขาเป็นนางเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยเป็นนางเอกด้วยเหรอสวยด้วยสวยด้วยให้คนอื่นพูดฮะมันไม่สามารถชมตัวเองได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่น่าเชื่อน้ำเสียงเขาก็ปลอมเหมือนนิสัยเลยนะล่าสุดเราเจอกันตอนไหนครับไม่นานมากค่ะครึ่งปีไม่แน่ใจค่ะจำไม่ได้ไม่นานแต่จำไม่ได้มันต้องนานสิถึงจำไม่ได้เขาอาจจะมีอายุไม่งั้นเขาก็อาจจะแค่นั้นเองครับผมมีสองอย่างครับผมกบคะกบโอ้เรียกกบด้วยครับผมกบจำเราไม่ได้หรอไม่ได้สรรพนามที่เขาเรียกมีใครเรียกพี่ว่ากบแบบนี้บ้างถ้ารุ่นเดียวกันก็รุ่นเดียวกันจะเรียกแบบนี้ครับแต่พวกคุณกล้าเล่นเนี่ยเขาอย่างนี้เดี๋ยวถ้ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยพวกผมไม่มีมารยาทอยู่แล้วครับพี่กบไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมพวกนี้ไม่มีมารยาททำไมครับเขามันไม่มีมารยาทไงมารยาทล้นล้วนคือเขาเป็นรุ่นพี่พวกผมที่สนิทกันเป็นอย่างดีรุ่นเดียวกับกบมีใครบ้างก็เนี่ยพี่นกสินใจใกล้ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับพี่นกพี่ผมนิดนึงแล้วมีใครอีกอ่ะนึกไม่ออกจริงๆเนี่ยมีผัวยังครับมีค่ะแต่มีเพิ่มได้ค่ะมีเพิ่มได้พี่กบอยากเป็นผัวหนูมั้ยคะไอ้บ้านี่ไม่ใช่การแสดงนี่นาแต่เขาเป็นนางเอกปากจัดชอบด่าผัวชอบด่าดูเหมือนไม่มีครับเดี๋ยวเราจะไปทาราบดีนึงไม่มีบ้าไอ้แจ็คมึงพูดซีเรียสปกติคือเฮฮาเรียสเฮ้ยมันร้อนตัวไปสิอย่าไปซีเรียสด่า3วัน8วันไม่หยุดคนเนี้ยด่าจะผัวหงอยไปหมดเลยทุกครั้งด่าหงอยสงสารผัวเค้านุ้ยพอใครอ่ะไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเอางี้ก็แล้วกันยังไงครับไหนๆคุณก็รุ่นเดียวกับพี่กบแล้วด่าพี่กบโชว์ให้หน่อยได้ไหมฮะอู้นี่เขาอยากด่าใหญ่เลยอ่ะสิไม่ต้องเขินอยากเขินอายเนี่ยอยากพูดใหญ่เลยสมมติว่ากันเป็นพี่กบสมมติกันเป็นพี่กบอีกันออกไปเลยปากจัดจริงๆเอ้ยพอใจหรือยังมีใครในใจฮะพี่กบมีใครในใจตอนนี้เลยทั้งหนึ่งคนในใจพูดตรงๆเลยไม่มีเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่กบคิดไม่ออกจริงๆอ่ะหนูบอกให้ก็ได้ปากอวบอิ่มคิดถึงอ้อมพิยดาและจอยลินลานีแล้วชอบดับแล้วพี่จอยก็ไม่มีอ้อมมีแล้วแต่ไม่รู้ด่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะเนาะเอางี้ดีกว่าพี่กบเขาเป็นคนเดียวในวงการบันเทิงที่เพลงเร็วไม่ได้เจอเพลงเร็วจะเต้นไปด้วยตีลังกาไปด้วยเอ้ยอยากเห็นนะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยตายเฮ้ยเพลงเร็วมาดิเฮ้ยตีลังกาค่ะตีลังกาวนหน้าตีลังกาวนหน้าขอโทษที่ยื่นโจทย์นี้ไปให้ค่ะสายแดนซ์ด้วยแต่คนลุกทั้งตัวคุณอะไรคะคนลุกทั้งตัวถ้าได้ติดตามเขาผู้หญิงคนนี้รำเก่งมากผมไม่เชื่อโอ้ผมไม่เชื่อโอ้โหนี่คิดไปถึงมิสพิสมัยเลยนะเนี่ยไปถึงมีแล้วอ้าวมีแล้วไปสวยที่สุดขอโทษที่ยื่นโจทย์นี้ไปฮะนึกไม่ออกโนเป็นชื่อคำเดียวชื่อเล่นชื่อจริงชื่อเล่นคนส่วนใหญ่ก็ชื่อเล่นคำเดียวอยู่แล้วครับนั่นน่ะสิก็จริงนะมีอะไรที่ขยายความกว่านั้นอีกไหมฮะสำหรับชื่อสามีคุณมาพูดแทนไม่เหมือนอึดอัดและอยากด่าแล้วสามีหนูนิสัยเป็นยังไงจ๊ะนิสัยเบานะเบาได้เบานะผมบอกไว้ก่อนนะครับนิสัยตรงข้ามพี่กบทุกอย่างแสดงว่าเขาเป็นคนดีเหรอฮะเนี่ยนี่หลอกดาวอย่างสุภาพช่วยตัดทิ้งด้วยนะตะเกียพูดไปเรื่อยใครอ่ะแต่พูดตรงๆว่าเขาดังเขาไม่ได้ดังจากช่องนี้เขาไม่ได้ดังจากช่องเวิร์คพอยต์แต่เขาอยู่ช่อง11สีมาก่อน11สีมาก่อน
ุ๋ยวรัตยาฮะพี่จุ๋ยวรัตยาครับหนูเคยบอกไปแล้วแล้วก็ยังจะยืนยันคำเดิมว่ายังไงก็เป็นพี่อ้อมพิยดาค่ะพี่กบเชื่อหนูได้นะสายตาหนูอ่ะจริงใจที่สุดแล้วจริงๆค่ะพูดตรงๆนะฮะราชินีหมอลำก็ตอนมันกูนี่แหละพี่ปิ่นเกตมณีค่ะพี่ใบ้มา3คนนี่ดับหมดเลยเหรอคือ3คนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเองครับแต่เรื่องชาวบ้านคืองานของเราต้องฟันธงแล้วครับพี่กบนักร้องหลังกำแพงคือใครครับจุ๋ยวรัฐยาอุ้ยคุณเชื่อคุณนุ้ยธนวัฒน์ผมจะให้นักร้องหลังกำแพงได้พูดกับพี่กบสักหนึ่งประโยคครับพี่กบหนูขอโทษนะคะที่ผ่านมาหนูขอโทษนะคะที่ผ่านมาเขาพูดแค่นี้มาดูว่าเขาเป็นใครจะทายถูกหรือผิดถ้าพร้อมแล้วเพลงมาอาจบางทีในเมืองกว้างใหญ่หมอกและควันช่วยดึงพรางตามีขอบรั้วขอบกำแพงสร้างมาดึกดาฟ้าคอยบังเราอยู่มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมามันนานแค่ไหนที่คอยเธอมารู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่าไม่มีใครสักคนข้างกายเกิดมาเพื่อที่ฟ้าสร้างมาตรงใจเราต่างรู้โลกมันแสนกว้างใหญ่แต่มันคงไม่ยากเกินไปที่ฉันจะพบเธอแต่เราก็มี่สวัสดีครับมี่สวัสดีครับหนูขอโทษหนูขอโทษแกเจอข้างนอกเรียกกบแม่แม่แม่มี่โอ้โหหนูหลอกพี่โอ้ยนี่เห็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเรื่องนั้น17ค่ะเล่นละครแบบเงาปริศนา17 18แล้วค่ะฮูโก้เรื่องที่เล่นด้วยกันคือตอนที่มี่อายุ17หรือ18ใช่แต่ก็ยังเจอมาเรื่อยๆใช่เจอมาตลอดเจอมาตลอดแล้วก็เห็นเขาตั้งแต่เด็กไหนว่ารุ่นเดียวกันพี่เชื่อใครผมไม่ได้พูด3คนนี้ก็พูดแล้วไทยแท้ตรงไหนวะก็ปล่อยพูดตรงข้ามตรงนั้นมันโกหกกันหมดเลยไม่มีใครพูดความจริงอะไรเลยพี่ฮะเดี๋ยวพี่ก็ต้องมานั่งโกหกตรงนี้ฮะเดี๋ยวพี่ก็ทำเดี๋ยวพี่จะอาจจะเป็นคนเดียวที่พูดจริงก็ได้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวพี่กบทำให้ดูก็รู้จักทั้งมี่แล้วก็คุณซีด้วยรู้จักกันเต้นมากอะเมื่อกี้มือสั่นไปหมดเลยอะพี่กบเคยเจอแต่พี่กบเวอร์ชันแบบสนุกสนานกันอะไรเงี้ยไม่เคยทำงานไม่เคยร้องไม่เคยร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วปกติมี่ก็ไม่ร้องเพลงอยู่แล้วเนาะใช่แล้วแบบถ้าไม่เมาอะใช่ไหมใช่กันใช่แล้วเวลาถ้าเขาเปลี่ยนไปอีกคนนึงเขาจะร้องปฏิหารตลอดเวลาเดินพอเดินผ่านปั๊มก็จะปาฏิหาริย์แล้วหนูบอกว่าพี่กบร้องเพลงฟิชชิ่งกับหนูไหมหนูหนูตลอดเวลาเราก็การเนี่ยชวนเขาร้องเพลงถ้ารู้ว่าเอมี่มาก็จะไม่ร้องก็จะไม่รับ
พราะมันชวนอยู่ตลอดเวลาพี่กบร้องเพลงฟีดกับหนูหน่อยแล้วตอนแรกหนูบอกว่าพี่ไปถามพี่กบหนูร้องปฏิหารได้ไหมอยากร้องอยากจะร้องปฏิหารเหลือเกินดีใจมากที่ได้แบบมาร้องเพลงคู่กับพี่กบเอาจริงเป็นแบบเหมือนความใฝ่ฝันแต่เด็กอะแบบเฮ้ยพี่กบร้องเพลงทุกครั้งที่เขาขึ้นเวทีเขาก็จะแบบหล่อเท่แล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้มาขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติหนูโอ้โหนี่เราก็อย่างที่บอกเห็นกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นการเจริญเติบโตเห็นพัฒนาการมาเรื่อยแล้วก็ปกติของเขาเราก็เจอกันอยู่เรื่อยๆข้อสำคัญคือสวยยังไงก็ยังสวยอย่างนั้นน่ารักมากน่ารักมากให้ฝากผลงานนะครับพี่กบตอนนี้มีอะไรให้พวกน้องๆให้พวกเราได้ติดตามผลงานบ้างครับพี่กบก็มีละครฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นละครเพราะว่างานร้องเพลงเนี่ยเราหยุดไปตั้งแต่ปีใหม่มาถึงวันเนี้ยไม่ได้รับงานร้องเพลงเลยนี่คือการร้องครั้งแรกนี่คือการร้องเพลงครั้งแรกกับหนูด้วยเอาสิเนี่ยดีใจเขาเสียใจนะเขาเสียใจนะเรากำลังคิดอยู่ว่ามันจะเป็นลางอะไรเปล่าวะมันต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเอาใจดีใจมากก็ติดตามการละครของพี่กบได้ส่วนใหญ่ก็รับงานละครแล้วใช่มั้ยครับครับผมโอเคอามี่ล่ะครับค่ะก็มีรายการฟาดข่าวบันเทิงที่บล็อกพอยนะคะแล้วก็มีทาง YouTube Now You See Me กับคุณสีค่ะน่ารักเลยคู่สามีภรรยาทํา YouTube ด้วยกันอ้าวติดตามผลงานของทั้งคู่ได้ครับแต่คู่แรกครับพวกเราเด็กไม่ดีหลอกผู้ใหญ่ครับทายผิดถือว่าเฟลโดนรุมแกงไปเต็มๆครับสำหรับรุ่นใหญ่อย่างพี่กบทรงสิทธิ์ทายผิดประเดิมคู่แรกในค่ำคืนนี้ไปคิวต่อไปถึงตานางเอกสาวสวยอย่างคุณกรีนจะรอดพ้นจากการโดนแกงหรือไม่ช่วงหน้าครับมาถึงซุปตาคนที่2ครับน้องกรีนเมื่อกี้เราทำอะไรกับใครไว้เราก็จะได้รับสิ่งนั้นพี่กบถึงกับสายหน้าพูดความจริงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะพี่เป็นผู้ใหญ่เนาะโคตรกดดันเลยพี่กบพี่ไม่ใช่คนเจ้าคือเจ้าแค้นแน่พี่จำพี่จำแต่พี่ความจำดีว่าใครทำอะไรกับพี่เอาไว้บ้างสำหรับนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคำใบ้จะไม่ได้มาจากผมทุกคนเห็นอยู่นะครับจะมีแผ่นป้ายอยู่ข้างตัวของทั้ง4ท่านนะครับในนั้นมีคำใบ้อยู่เปิดทีละคนเลยขออนุญาตเริ่มจากพี่กบเชิญครับผิดด้านไหมครับพี่ถูกแล้วทำมานานยังน่ะน้องตบมือกันพวกทีมงานขับแซงครับต่อไปรายการหนึ่งพุกทำกันเองนะคุณธรรมนะเชียงใหม่ครับต้องเป็นคนเหนือใช่ไหมคะของเชียงใหม่ผมไม่ใช่พมั้งพี่กบกวนใช่ไหมครับพี่ใช้ได้เนี่ยต้องเล่นโอ้ยเชียงใหม่นักร้องเยอะมากนะนักดนตรีเก่งๆก็เยอะมาก ETC พี่หนึ่ง ETC พี่นัทศักดาธรอ๋อใช่ใช่ใช่ต้อนด้วยไหมต้อนเองเอกชัยศรีวิชัยฮะมันมาใต้ค่ะใต้ค่ะเฮ้ยถ้ามันคนใต้บอยพิษณุเชียงใหม่เหรอไม่รู้พูดไปเรื่อยแค่ฝากมาพูดชื่อให้มีรูปใครอินในรายการมาที่คำใบ้จากเอมี่ครับพอม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 มีเสียงด้วยระบำดวงดาวชื่อเพลงหรือชื่อละครฉันจะไปรู้หรอเขาบอกมาแค่นี้ใช่ก็เหมือนชื่อละครใช่ไหมคะพี่กบเนาะชื่อละครเนาะใช่ลีเดียหรอหรือเป็นคนเชียงใหม่เลยลีเดียไม่ใช่อ่ะหรือว่าละครเรื่องนี้ถ่ายที่เชียงใหม่มี่ประโยชน์ของเราคืออะไรวิเคราะห์ไงขอโทษขอโทษคุณไม่ผิดผมผิดเองก็ดีนะก็ดีก็ดีไปถ่ายที่เชียงใหม่ให้มองใหม่ๆว่าไปเขาถ่ายที่เชียงใหม่หรือเปล่าของพี่นุ้ยจันครับเชียงใหม่ระบำได้อะไรอ่ะอะไรอ่ะผมอยากให้คุณมองหน้าพี่กบเหมือนแบบสมเพชพวกเราเล่นอะไรกันนะตกใจหน้าตัวเองนะคำใบ้ของนุ้ยก็คือพี่จอดพี่จอดอันนี้ช็อกอันนี้ตกใจจริงๆตอนแรกตกใจนะตัวเองอันนี้กูช็อกเลยพี่ชอดสายทิปขับไฟเดย์เหรอคะเป็นดีเจป่ะเป็นดีเจเป็นดีเจก็เป็นไปได้พี่พุทธเหรอคะพุทธคนราชบุรีแต่ละครไปถ่ายที่เชียงใหม่วงไปหมดแล้วเชิญของพี่แอนครับถ้าตกใจหน้าตัวเองละหาดเอาซะหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปูมาขนาดนี้ทำได้คือโรงเรียนสารวิทยาอันนี้ไม่ทราบจริงๆชายล้วนหรือสหะครับผมมีใครรู้ไหมแล้วเอามาใบ้เพื่ออะไรอันนี้เห็นพวกกูเป็นอยู่กระทรวงศึกษาธิการที่ไหนคือต้องรู้ทุกเรื่องเหรอสารวิทยาสารวิทยาสารวิทยาไม่แน่ใจอ่ะหนูคิดก็น่าจะเป็นพี่ต้นมั้งคะเพราะพี่ต้นเป็นคนเหนือก๊อตจิรายุก๊อตจิรายุแต่ก๊อตไม่ใช่คนเหนือไปถ่ายละครที่ไปถ่ายละครที่เชียงใหม่อย่าลืมอันนี้เพราะเขาให้ไปต้องฟังเสียงอย่างเดียวแล้วครับกรีนใช้เพลงอะไรร้องในวันนี้ครับเรื่องมหัศจรรย์ค่ะเรื่องมหัศจรรย์จากพี่โตนโซฟาโอ้ยผมชอบเพลงนี้มากในเวอร์ชันของน้องกรีนและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ
ใครเป็นแค่คนหนึ่งโลกเราดูช่างกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูช่างกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหมวันที่ฉันบอกรักเธอเหมือนฉันได้เจอทุกสิ่งเหมือนฉันได้พบความจริงในหัวใจฉันจะยืนอยู่ข้างเธอนับตั้งแต่นี้ไปและจะไม่ไปไหนมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรหมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์สุดจันที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ของดีได้ของดีอ่ะยังเรายังไม่อยากบอกเราอยากให้คุณวิเคราะห์ก่อนคือหนูก็ไม่ได้แบบว่าร้องเพลงเก่งอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะพอฟังออกว่านักร้องนักแสดงแยกออกกันได้เลยค่ะการใช้ลมหายใจอะไรเงี้ยค่ะอันนี้น่าจะเหมือนแบบน่าจะเน้นเป็นการแสดงมากกว่าฟังจากเสียงรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมใช่แต่นี่ท่านฟังจากเสียงเขาแล้วนะโอ้โหคุณเอ๋ยสุดยอดเลยยังไงเขาทำยังไงเสียงออกมาแล้วแต่ไมค์อยู่ตรงนี้อยู่เลยโอ้โหสุดยอดคือเรื่องมหาสัจจันทร์พลังเสียงคุณคุณดึงไมค์อ่ะร้องดึงไมค์อ่ะเก่งพี่กบต้องยอมนะอ่ะพี่กบมันทำไม่ได้นะอย่างนี้นะพี่กบยังเรียนไม่ถึงเลยเอางี้ดีกว่าแต่จริงๆอ่ะหนูคุ้นเสียงเขาอยู่ค่ะแต่หนูนึกไม่ออกจริงๆคุณเคยได้ยินจากที่ไหนอ่ะใช่หนูเคยได้ยินจากรายการ Workpoint นี่แหละค่ะอายุเขาน่าจะประมาณเท่าไหร่หนูว่าน่าจะพอๆกับหนูอ่ะค่ะฟังจากเสียงแล้วดูวัยรุ่นน่ะผมให้4คนนี้บอกใบ้1คำได้ค่ะสูงฮะขาวค่ะแซ่บก๊อดก๊อดเหรอคะก็เป็นใครดูรายการกูเนี่ยบอกใบ้เกี่ยวกับนักร้องหลังกำแพงครับผมก็บอกชื่อไปแล้วอ่ะก๊อดจิรายุไม่ใช่ก๊อดจักรพันธ์เพื่อเขาเถอะเขาเปิดอกคุยกับคุณเลยนะตอนนี้แหวกอกนี้เลยจ้ะก๊อตจักรพันธ์เลยนะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เป็นพระเอกพูดได้คำเดียวเลยว่าของดีโอป้ามีความเป็นเกาหลีไม่ใช่พระเอกอ่ะเฮ้ยโอ้ให้เลยถึงจะให้เลยระดับกรีนมานะเขาจะไม่เอาพระเอกมาชนพี่ก็ไม่เชื่อนะอันเนี้ยค่ะตาไม่ไว้ใจกูหนูว่าเขาต้องเป็นแบบตลกอะไรแน่เลยใช่ไหมคะหนูบอกให้ก็ได้ว่าพี่เขาเป็นตลกค่ะจริงใช่ไหมคะนี่ความจริงใช่ไหมคะคุณนี่ก็เราแบงไปเรื่อยแล้วต่อจับผิดพวกเราไปเรื่อยอ่ะไม่ใช่หนูคิดไม่หนูคิดว่าเขาเป็นโอ้ถ้าคิดได้คิดน้อยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโอ้ยน่ามาแปตลกคือตลกจ๋าเลยนะคะมาถ่ายเวิร์กพอยต์ประจำเป็นราชินีเพลงหมอลำที่พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์พี่บอกความจริงหนูมาหน่อยนี่ระดับไฮโซแล้วไม่ใช่ไฮโซธรรมดาเป็นไฮโซโบใหญ่เป็นระดับพระเอกของวงการบันเทิงมองตาพี่สิอย่ามองคนอื่นสิฮะกรีนเริ่มเนี่ยจับโกหกจับโกหกไม่ไว้ใจกูแล้วเนี่ยใจเย็นๆช่วยน้องแต่เห็นพระเอกอย่างนี้นะทำได้ทุกอย่างถ้าเพลงหมอลำขึ้นเมื่อไหร่ล่ะคุณเออให้ยาวเฮ้ยเพลงไหมดิเพลงไหมเฮ้ยเขาเต้นได้คุณไม่เห็นภาพการลำใช่ไหมไม่เห็นค่ะดูภาพสะท้อนเลยพี่กบช่วยลำให้ดูมันต้องให้คนระดับเดียวกันน่ะทำอ่ะใช่ใช่ไม่น่าเลยกูขอลองได้ไหมฮะเอาหน้าเดี๋ยวจะให้เสียผู้ใหญ่มากกว่านี้เลยพี่กบฮะถ้าพี่กบไม่ทำจริงนะเอาหน่อยนะเอาหน่อยเอาหน่อยคุณรู้ไหมตาเก้าคนนี้สามารถถ่ายไปได้เต้นไปได้กล้องไม่เจอด้วยเต้นไปนะยังไงท่าเต้นท่านี้คือชื่อแม่เหล็กแม่เหล็กอะไรฮะเต้นหน้าเวทีดูดตลอดเลยนี่ขอถามหน่อยนะคะครับเคยแสดงละครช่องหลักสีไหมคะ
ผมเคยแสดงทุกช่องครับแล้วผมก็ชอบคุณกรีนด้วยนะครับชอบคุณกรีนด้วยเขาเป็นสเปคของผมเลยครับไม่ชินที่เขาพูดแบบนี้แต่ว่าต้องพี่หนุ่ยต้องรู้จักใช่ไหมเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยใช่ไหมคะรู้จักหมดเลยดิฉันว่าเขาอึดอัดค่ะผมไม่ถนัดร้องเพลงครับแต่ผมถนัดบอกรักครับพูดตรงๆนะคะยังไงฮะดิฉันสงสารเขาค่ะดิฉันเห็นใจเขาเลยเกินค่ะงานนี้ยกกำแพงมาไม่ใช่พระเอกหนุ่มหล่อตามที่คุณกรีนวาดฝันไว้แล้วอย่างแน่นอนเจอแบบนี้คุณกรีนจะไหวตัวทันหรือไม่ช่วงหน้ารู้กันครับแล้วคือเมื่อกี้คำใบ้ที่บอกว่าเชียงใหม่นี่คือหมายถึงว่าเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนเหนือใช่ไหมเจ้าผมชอบขึ้นเหนือครับไปถ่ายรูปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่สะสมรูปถ่ายครับอู้กับเมืองหน่อยอู้กับเมืองได้ได้น้อยหนึ่งนะครับเราเรียนโรงเรียนสารวิทยานี่คือหมายถึงว่าโรงเรียนอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ที่ไหนอะคะอยู่กรุงเทพแฟนคนแรกผมอยู่โรงเรียนนี้ครับเด็กคนนี้ออกมาจากสารแนวิทยาเขาจะรู้เรื่องทุกเรื่องอยากรู้ว่าอัลบั้มดวงดาวนี่คือแบบเกี่ยวอะไรกับคุณเหรอคะเป็นละครที่เป็นเรื่องแรกของผมครับแต่ตอนนั้นผมเล่นแบบเป็นพระรองครับแล้วเคยเจอกันไหมคะเคยทำงานด้วยกันไหมคะไม่เคยครับไม่เคยครับแต่ว่าคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีโอกาสครับเร็วๆนี้น่าจะมีโอกาสเล่นละครกับคุณครับเขาไม่น่าอยู่ในวงการด้วยซ้ำใจร้ายว่ะมีโปรเจกต์อะไรร่วมงานกับพระเอกคนไหนไหมเร็วๆนี้นี่เขาใบ้มาแล้วนะคือตอนนี้หนูมีในใจอยู่แล้วคนนึงสองชื่อชื่อแรกคือก๊อตจิรายุก๊อตจิรายุชื่อที่สองครับพี่พุทธมั้งคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะของดีหมดก็พี่บอกเป็นพระเอกอ่ะสูงเท่าไหร่คะ182ครับเกือบเท่าผมเลยครับกรีนคนอื่นเป็นเท้าธรรมดาคนนี้มีกระดูกงอกออกมาโอ้โหกระดูกคุณเอ้ยสูงจริงๆเพราะคุณเขาหมอลำได้นะคนนี้อ่ะจริงเหรอคะเอ้ยขออยากฟังอยากฟังอยากฟังเป็นไกด์เดี๋ยวเขาร้องปุ๊บเดี๋ยวคุณร้องตามเขาได้ครับหัวแต่มาพบพ่อหัวแต่มาพบพ่อฟังได้แต่พ่อคำเดียวเลยคือมาใส่อารมณ์บานคือว่าใส่อารมณ์บานได้อยู่นี่แค่กรขอนแก่นนะยังขนลุกขนาดนี้คุณเอากรสุไหงโกลกให้ฟังหน่อยไม่มีค่ะไม่มีพี่กบโชว์หน่อยเฮ้ยผมสงสารพี่กบสุดเลยเป็นแบบกูมาทำอะไรที่นี่ดีสนุกดีชอบเปิดโลกพี่เปิดโลกหนูไม่ได้รู้อะไรมากขึ้นเลยอย่าเครียดค่ะคุณพระเอกค่ะคุณพระเอกแถวหน้ายืนแถวหน้าเพราะตัวเตี้ยไม่รอปูซะหน่อยเดี๋ยวโยนให้โถรีบเล่นผมให้สี่คนนี้บอกชื่อครับผมให้คุณจิ้มเองเลยอย่าให้ใครพูดก่อนพี่มีขาเป็นตลกพี่หนุ่ยเชิญยิ้มพี่หนุ่ยเชิญยิ้มครับพี่อันค่ะอย่าบอกว่าจะขึ้นกรอนโอ้โหรอลุ้นเลยพี่หนุ่ยค่ะเห็นไหมเชิญยิ้มครับมีคนบอกถึง2คนเลยทีเดียวพี่หนุ่ยคะทายเลยไปฮะคุณพูดอะไรเนี่ยคุณทายเลยไปฮะนิวชัยพลอู้อันนี้เลยเหรออู้จริงใช่นิวชัยพลจากพี่นุ้ยครับเหลือพี่กบครับเชิญครับไอ้พวกนี้โกหกหมดเลยโกหกตรงไหนเนี่ยบอกแค่นี้ดิฉันขอฟ้องหมิ่นประมาทคุณกบสมศรีดิฉันฟ้องร้องได้ไหมคะเรื่องนี้เอาผู้ใหญ่มาเนี่ยแล้วให้โกหกเด็กๆมันก็กระไรอยู่เหมือนหลอกด่าแบบกระทบกระทั่งนิวชัยพลก็จริงๆเขามาบ่อยมากเลยนะคะก็ยังมาได้อีกใช่ไหมคะแต่เสียงก็มาได้อีกครับเสียงก็คล้ายๆอยู่เหมือนกันดิฉันบอกคุณคำเดียวกันไปด้วยกันค่ะไปกับพี่หนุ่ยค่ะนิวชัยพลค่ะฟันธงวันนี้คือนิวชัยพลครับผมจะให้เขาพูดกับคุณก่อนที่จะเฉลยเชิญครับยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับคุณกรีนครับอย่าว่าแต่คุณนะผมก็ไม่ชินที่เขาต้องพูดอย่างนี้ดิฉันพูดตรงๆว่าดิฉันสงสารเขาค่ะเขาดูอึดอัดมาดูว่าเขาเป็นใครวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาต้องอึดอัดมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือตั้งใจเกิดขึ้นจริงๆหรือฝันไปที่เรานั้นได้พบกันที่บนโลกนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรหมดทั้งหัวใจที่ฉันมีฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รับ
รื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย์ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆค่ะมหัศจรรย์ค่ะมหัศจรรย์คือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอเธอคือเรื่องมหัศจรรย์หนูก็ว่าเสียงคุ้นๆฉันพูดตรงๆเลยนะขับตามมาจริงเหรอคันนี้รถบุโกแน่นอนแต่มันจะมารายการนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้มาจริงๆแล้วสงสารมากเลยยืนแบบว่าคือเหมือนแบบอึดอัดมากใช่คือดูไม่กล้าขยับไม่กล้าออกเสียงอะไรเลยอ่ะจริงๆคือแอบมากแล้วก็กลัวหลุดมากเพราะกับว่าสวัสดีครับรู้เลยตุ๊ดแน่นอนคือสวัสดีครับตุ๊ดแน่นอนแล้วรู้เลยอ่ะคือเหมือนคนไม่ได้มาหลายวันเหมือนกันน่ะคือขมิบก้นแล้วแอปก้นแล้วอะไรก็แล้วกลัวหลุดพยายามไม่รู้ทีมงานบอกว่าอะไรลองพูดครับสิครับไม่ได้เลยอ๋ออันนั้นเขาจับได้ทานทุกคนจะพูดครับครับคือรู้เลยใจตัวเองหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะพอเขาบอกว่าเป็นพระเอกบ้างแล้วเรารู้สึกดีใจที่เขาหลอกได้จีบกรีนแบบผู้ชายจีบกรีนสวัสดีครับกรีนเฮ้ยเสียงเท่นะกินข้าวยังครับผมชอบสเปคแบบคุณครับแต่ถามว่าในใจเป็นไงใจธันวาเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มีใจธันวาอยู่ใช่คำใบ้ไอจีคำใบ้ง่ายมากนะเชียงใหม่เป็นคนเชียงใหม่บุโกเป็นนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจสาวเชียงใหม่ในดวงใจระบำดวงดาวคุณเล่นเรื่องนี้ละครเรื่องนี้เป็นละครเรื่องแรกของบุโกบุโกเล่นเรื่องนี้ตามมาด้วยพี่ช็อตเจ้านายพวกเราไงเออแต่เมื่อกี้ก็บอกแล้วอ่ะถ้าคือพี่ช็อตก็ต้องเกี่ยวเรื่องดีเจพี่โกวิเคราะห์ดีสารวิทยาโรงเรียนเก่าค่ะจบจากโรงเรียนสารวิทยาก็นี่ตามที่เราวิเคราะห์ก็คือคำใบ้จริงหมดเลยคือบุโกอ่ะมีโอกาสได้เจอน้องกับธันวาบ่อยๆครับแล้วก็แบบไปนู่นไปนี่เจอเขาแล้วก็ไปกดไลค์ไอจีเขาหลังๆเข้าส่องอย่างเดียวก็ไม่กล้าเข้าไปแสดงความคิดเห็นกลัวเพราะรู้แล้วว่าต้องมารายการนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เกรงไปหมดเลยอ่ะจริงๆอ่ะใช่เป็นไงแล้วเปิดมาเป็นพี่บุโกตั้งแต่ยังไม่หันหลังมาคุณจำได้เลยเหรอใช่ค่ะจริงเหรอใช่ตั้งแต่แบบว่าโอ้ยตั้งแต่ส้นสูงขึ้นมาแค่ขาหนูก็รู้ว่าเป็นพี่บุโกเลยจริงเหรอใช่เขาเห็นกระดูกที่งอกออกมาไงนึกว่าโอ้โหเราสูงอ่ะนึกว่าเขาเห็นเงาจมูกเราก็เลยรู้ตอนแรกไงเราหันหลังอยู่เราหันหลังอยู่เพราะว่าเราเคยไปเที่ยวด้วยกันไงที่เราไปเวียดนามใช่ไปเวียดนามมาบ่อยๆถ้าเห็นแล้วแค่รองเท้าแล้วจำได้ดีนะไม่ทายเป็นมดดำคชาพาคุณคะถ้ามดดำมาฉันเคยด่าจ้ะยิ่งกว่ารู้ลายอีกนะพอเปิดกระแพงไป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 หันมาด่าก่อนเลยหันมาด่าใช่สนิทกันอยู่แล้วแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงด้วยกันถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเซอร์ไพรส์เนาะคือกินตกใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอพี่บุกบกเพราะว่าตั้งแต่ที่เราไปเที่ยวกันเราก็เหมือนคุยกันแค่ในไลน์อย่างเดียวค่ะก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้บินไปเที่ยวไหนด้วยเนี้ยก็ดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงกับพี่บุกบกนะคะขอบคุณค่ะดีใจอ่ะบุกบกก็รู้สึกดีใจเหมือนกันเป็นปริศนาให้น้องกีนเราเองก็ติดตามผลงานเขาในละครหลายๆเรื่องที่เขาเล่นยิ่งละครเรื่องล่าสุดแล้วก็ยังติดตามเรื่องความรักของเขาธุรกิจของเขาก็แบบจะคอยซัพพอร์ตเขาหลายๆอย่างการเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยร้องเพลงที่ไหนเพราะเรากลัวว่าบางทีเนี่ยเสียงเราแบบอาจจะไม่ใช่เหมือนนักร้องแต่พอบอกว่าพอเป็นกรีนปุ๊บเราก็รู้ว่าสักอึดใจนึงให้เหมือนผู้ชายหน่อยละกันอย่างเงี้ยใช่อย่างน้อยนี่ก็สเปคอย่างน้อยแต่วันนี้บุโกสำเร็จนะหลอกน้องได้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช่วันนี้ไม่หลุดด้วยนะสนุกมากวันนี้คือเป็นการหลอกที่สมบูรณ์แบบให้ฝากผลงานครับน้องกรีนเชิญเลยครับตอนนี้ติดตามอะไรได้บ้างผลงานเร็วๆนี้และตอนนี้ตอนนี้ก็มีกระเช้าสีดาค่ะที่ออนแอร์อยู่ค่ะก็อยากให้ติดตามบทดำนำของกรีนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องต่อๆไปนะคะก็อัปเดตมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในไอจีค่ะในอินสตาแกรมของน้องกรีนนะครับบุ๊กโกนะครับเชิญครับค่ะตอนนี้บุ๊กโกก็ยังเป็นดีเจเหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนปีนี้ก็เป็นขึ้นไปปีที่12แล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมแฉข่าวเช้าทางวิทยุนะคะแล้วก็มีแฉข่าวเช้าทางทีวีด้วยแล้วก็มีรายการแฉกลางคืน
กับพี่มดดำอยู่3แฉเลยครับรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองค่ะนี่ติดตามผลงานของทั้งคู่ครับท้ายพิทัวร์เฟลดวงแกงเต็มๆครับสำหรับคุณกรีนทายผิดเฟลไปเรียบร้อยแหมก็หลังกำแพงคุณบุ๊กโกสวมบทบาทสุดแมนซะขนาดนี้ใครจะจับได้ล่ะครับคิวต่อไปคุณแอนอรดีจะโดนเซอร์ไพรส์อะไรจากหลังกำแพงหมายเลข3ห้ามพลาดครับมาถึงซุปตาคนสุดท้ายในวันนี้ครับพี่แอนอรดีครับเรื่องของคำใบ้ผมจะให้เล่นเกมมีลูกบอลอยู่ข้างๆคุณอยู่แล้วครับสิ่งที่คุณจะต้องทำคือยืนแค่นี้ห้ามเกินแล้วโยนลูกบอลให้ลงไหถ้าลูกบอลลงไหไหนก็ได้คำใบ้จากคนนั้น1นาทีมันอาจจะยากเกินไปผมให้พี่เลือกตัวช่วยมาได้1คนมาช่วยพี่โยนเลือกใครดีครับจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้เขามาในทีมหนูพี่หนุ่ยค่ะใจหนุ่ยน้ำอยากให้เชียร์พี่กบจังเลยเราแต่งตัวเต็มไงพูดเลยนะคะในฐานะของราชินีหมอลำซิ่งพูดตรงๆนะคะเห็นไห่ไม่ได้เลยค่ะทำไมมันมาเลยอ่ะหน้าต้องทำใหม่เกาหลียังไม่เปิดเลยค่ะไม่ใช่เบาๆนะมันหนักเลยนะคะเนี่ยพูดตรงๆนะโยนครั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ผมให้เวลา1นาทีโยนบอลให้ลงไหถ้าลงแล้วคือว่าได้เลยเปลี่ยนไหได้เลยถ้าพร้อมแล้วจับไปล่ะเอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วยโอ้ยเนี่ยลงรูหน่อยลงรูหน่อยเอ้ยนี่เดียวแม่เหมือนเราเป็นนั่งดูหนุ่มน้อยตกน้ำตอนสงกรานต์แม่มันยากอะเนี่ยแม่โอ้โหโคตรยากเลยอะโอ้ยไม่ลงเลยอะจะหมดแล้วนะเวลานะแม่หมดเวลาทีเดียวโอ้ตายละขอโทษนะคะกูยืนตรงนี้ยังไม่ลงเลยค่ะยากมากนั่นแปลว่าไม่ลงสักหายเลยใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้เลยโอ้มันยากมันต้องแม่นแบบเหมือนชูดบาสเลยอะคือมันต้องหนักเลยอะให้ป่ะให้ไปเถอะให้ให้ไปเถอะนอกจากมาช่วยโยนแล้วไปอ่านคำใบ้ด้วยครับแล้วฉันมีหลายงานจังเลยค่ะคำใบ้ตรงไม่ใช่ไม่ใช่อันไหนอันนั้นแทนในซองแม่เหนื่อยไหมเนี่ยแล้วมาเวลาคนอื่นเขามาเขากดดันอ่ะขอโทษนะคะคนอื่นที่มาต่อดีเจนุ้ยต้องยืนข้างเวทีแล้วค่ะถึงจะชนะถึงจะได้ใหญ่กว่านี้ค่ะคุณแอนอรชรฮะอรดีค่ะนี่ไปคนละทางที่อรไทยอรดีคำใบ้ก็คือทีวีพูทีวีพูเขาบอกให้ดิฉันสูงๆค่ะขอโทษนะคะทีมงานบอกดิฉันค่ะอย่าประชดสิใจขอโทษนะคะทีมงานบอกดิฉันว่าสูงๆค่ะมาแล้วต้องสูงค่ะได้ไหมคะทีมงานคะได้ไหมคะทีมงานได้ไหมคะแม่แม่มีคนสูงกว่าหนูอีกใครอะพี่กบเงี้ยแม่เอาคุณลง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 แม่คะอะไรหอยงวงช้างตวัดคอหนูค่ะหนุยไห่ก็โยนกายกรรมก็มาอะไรเนี่ยแล้วคุณมาทำอย่างนี้แล้วพี่กบเขาจะคิดว่ารายการนี้รายการอะไรกันแม่พี่กบพี่กบพี่หาอะไรครับพี่หาอะไรฮะกูจะกลับบ้าน ได้คำใบ้เดียวคือทีวีพูเต็มทีวีพูยีผมยีผมเต็มทีวีพูค่ะพี่ฉันขอชายค่ะวันนี้คุณเอมมี่กับคุณซีเป็นยังไงคะจะรับข่าวเอมมี่กับซีนี่นะคะหนูหนูเอาสคริปต์ขึ้นมาหน่อยนักข่าวเหรอผมนึกเลยไปถึงต้นพี่ต้อยแอคเนอร์เลยโอ้ยถ้ารุ่นใหญ่มาก็เป็นไปได้นะค่ะแจ็คกะรีนพี่แจ็คกะรีนแจ็คกะรีนเคยอยู่ทีวีพูถูกเป็นนักข่าวเบอร์ต้นๆของทีวีพูเลยรุ่นแรกเลยพี่แจ็คกะรีนใช่หรือว่าเขาเคยขึ้นปกนิตยสารทีวีพูหรือเปล่าทำการค่ะ
หรือเขามีเยอะเลยรับรางวัลทีวีภูอ๋อมันมีที่รางวัลของทีวีภูเออใช่เออไอ้นี่ดีใช่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 โอ้ยแต่ก็เยอะอยู่ดีอ่ะทีวีภูอวอร์ดอ่ะมันกว้างมากเลยค่ะทั้งนั้นต้องพึ่งตัวเองนะครับพี่แอนครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงจากหนีไปจนนิรันดร์ค่ะของพี่แอนจิรากรนะครับในเวอร์ชันของพี่แอนอรดีและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ถ้าพร้อมแล้วปรบมือพวกมึงนี่มันลงทุนจริงๆนะเฮ้ยเขาจ้างเท่าไหร่วะพี่กบถามแล้วจ้างมึงเท่าไหร่เนี่ยนุ้ยมาแล้วเจอเพื่อนด้วยพี่กบเต็มที่มากเลยอ่ะเจอเพื่อนด้วยพี่ไหหนักมากตอนที่โยนไหอ่ะเขาตกใจเลยอ่ะตกใจหมดเลยแล้วกูกดรับได้จ้าใช่ใช่ก็ไม่คิดว่ามันหนักขนาดนี้พอจับดูใจโยนให้กินไม่ได้แน่นอนโดนหน้าแน่นอนโอ้ตอนแรกจะโยนแบบไม่บอกกินไงกินแล้วรับก่อนรับกูกลัวก็พี่กบฉีดนะฉีดนะฉีดนะไม่กล้ากูไม่กลัวนะกูกลัวไม่กล้าโยนเป็นลีดเก่าไม่ต้องกลัวโตกูเห็นลีดหลายวงก็ตกมาแล้วเห็นไหมยืนตรงนั้นเครียดทุกคนอ่ะผมมีคำใบ้คำเดียวเองทีภูนึกถึงอะไรพี่นุ้ยติ๋มค่ะติ๋มยังไม่ทันเริ่มก็ป่วนกันสักขนาดนี้เอาใจช่วยคุณแอนอรดีกันด้วยนะครับหลังกำแพงหมายเลข3จะเป็นใครช่วงหน้ารู้ไปพร้อมกันคนสุดท้ายครับขอให้วินนะครับประมือกับพี่แอนอรดีที่มองตาเธอในวันนั้นจากที่รักเธอครั้งแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยเย็นชาก็หวั่นไหวจากที่คนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นั้นวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีฉันไรเมื่อได้มีเป็นคนข้างกายจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายไม่ยากแต่นึกไม่ถึงแน่ๆใช่ดีมากดีเกินไปไม่คิดว่าจะมาด้วยซ้ำอ่ะโคตรหล่อโคตรหล่อเดี๋ยวไอ้สองคนนี้อย่าออกนอกหน้าได้ไหมเนี่ยขยันพูดเขารู้หมดเลยเนี่ยคุณพ่อผู้ชายมาคุณพ่อคุณว่าเป็นนักร้องไหมนักร้องค่ะแต่มีความรู้สึกว่าน่าจะเกี่ยวกับนักแสดงเพราะว่ามีคำว่าทีวีภูแต่ทรงผมก็คือทรงเดียวกับพี่ติ๋มทีวีภูใช่วิเคราะห์แบบพี่ติ๋มทีวีภูคือพี่ว่าจะยื่นโจทย์ให้พี่เยอะไปแล้วยื่นโจทย์ให้กูเยอะไปแล้วเขาเพลินหล่อขาวผมมี3คำให้คุณ
ไร้ประโยชน์หมายถึงว่าใบ้ทางฝั่งนั้นเหรอไม่พี่เนี่ยก็หลอกข่าวว่าถ้าไม่ติดโควิดคุณไม่มีทางเจอเขาที่เมืองไทยหรอกถูกต้องนี่เรื่องจริงจริงๆคิดทีแรกคิดว่าเบิ้ลนะแต่ว่าไม่น่าจะใช่แล้วล่ะครับอ่ะงั้นฟังคุณพ่อชอบเดินทางถ่ายรูปนี่คือจริง 100% เขารักความเป็นญี่ปุ่นมากโดยเฉพาะหนังนี่เขาจะชอบมากแล้วเขามีนางเอกในดวงใจชื่อว่าเมียบิคูก็ไม่เห็นกลับมาไทยเลยอ่ะอยู่ญี่ปุ่นยาวเลยอ่ะเออไปญี่ปุ่นเขาชอบแวะร้านไหนทอยฮะร้านประดิษฐ์ร้านประดิษฐ์อ๋อประดิษฐ์เข้าไปเขาซื้ออะไรกระป๋องฮะไม่ใช่อันนั้นกาวแป้งเปียกอ๋อเอาไว้ทาพับนกกระสาเขาญี่ปุ่นเขาชอบนกกระสาแล้วเราไปทอยเราซื้ออะไรกระป๋องว่าจะบ้าเราจะซื้อทำไมล่ะก็ว่าไงเราขาโอ้ตกใจเลยอ่ะแสดงว่าไม่ใช่สายแอนเลยไปดูพี่แอนไม่ได้ชอบกระป๋องอะไรครับเนี่ยไม่ใช่แนวลูกทุ่งเลยแต่คุณขาเขาเว้าได้ค่ะบอกอีสานนี่หมอจะให้เขาเว้าด้วยมือหรือเว้าคะคุณให้คุณเลือกค่ะคุณแอนมองดิแบบว่าพูดค่ะภาษาพี่กบไม่น่ามาเลยมึงบอกอีสานในบอตวาบอกขั้นที่ตอบเลยบอกค่อยได้นี่เด็กกับได้อยู่นี่เด็กทำไมมันแปลแล้วมันรู้สึกเจ็บเป็นคนจังหวัดไหนเหรอคะขอนแก่นครับขอนแก่นครับนี่เขาใช้เสียงจริงเลยนะครับใช่จริงหรอจริงใจไม่หลอกเลยสักคำมีแฟนแล้วใช่ไหมคะมีก็ได้ครับไม่มีก็ได้ครับถ้าเปิดกำแพงมาสวยอาจจะไม่มีก็ได้ไงอันนี้กินจะบอกความจริงเลยค่ะเพราะว่ากินโกหกมาเยอะแล้วกลายเป็นเราเป็นคนเลวไปเลยนะใช่ใช่คือเขาเป็นดาวค่ะดาวค่ะเขาต้องผ่อนนะคะใช่ดาวน้อยเขาไม่ได้ซื้อสดค่ะเวทีประกวดแบบเดียวกับกินมันมีเวทีประกวดอีกเวทีนึงแต่ว่าเป็นรุ่นแบบบุกเบิกรุ่นต้นๆแล้วดังมากคือเป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นบุกเบิกเลยแล้วก็ข่าวเยอะมากด้วยข่าวเยอะมากด้วยเวลายิ้มแล้วหล่อใช่ไหมคะขอดูเขายิ้มหน่อยได้ไหมฮะยิ้มให้ดูหน่อยค่ะเวลาเขายิ้มดิฉันอยากโอนตังค์ให้เขาค่ะโอ้โหเอาบัญชีไปเลยสายเปย์ซะแล้วเหมือนจะรู้เลยอะค่ะอุ๊ยอุ๊ยจริงเหรอเลือกถึงใครคุณตรงตรงเดือดสุดเมาดิเมาดิเนี่ยแล้วอยู่ด้วยกันอะเราก็ลั่นอะตาย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 พี่หนุ่ยมีพี่รุดมาวันนี้เพื่อนมาค่ะเล่นเป็นคู่กันเลยค่ะพี่เคยประกวดร้องเพลงใช่ไหมคะเคยครับนั่นไงใช่แล้วแหละใครใครตรงตรงเชิญไปอ่ะยังไงประกอบยังไงก็ประกอบชอบไปสองคนเนี้ยเอาไปเล่นที่บ้านได้พี่เอาไปเล่นที่บ้านแต่ว่าจริงๆคนคนนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงก็ได้เอียงซ้ายก็ได้ฮะเป็นไปได้เป็นไปได้คนเนี้ยคนที่พูดเลยนะเป็นระดับพระเอกสูง180อัพแต่ไม่ค่อยรับงานแสดงนะคนเนี้ยพี่ตอนนั้นก็คนขอนแก่นนะเมื่อกี้เขาบอกแล้วเขาเป็นคนขอนแก่นคนขอนแก่นรู้จักเขาหมดเขาเคยมีป้ายเยอะมากอะป้ายประกาศจับแล้วพี่อยากฟังเสียงเขาอีกครั้งนึงคืออยากรู้ว่าขอนแก่นมีใครบ้างมีพี่โตโน่แล้วก็มีโตโน่พี่ฤทธิ์นี่ขอนแก่นไหมใช่คนคนนี้อย่างที่บอกเลยอีกหนึ่งอย่างที่เขาทำคือว่ายน้ำข้ามเกาะโอ้โหนี่ชัดมากเลยว่ายน้ำข้ามเกาะก็บอกชื่อไปเลยเถอะคนคนนี้คือโตโน่ค่ะโอ้ไม่ขนาดนี้อ่ะก็ไม่สนุกแล้วถ้าเล่นนี้ก็ไม่สนุกแล้วรายการค่อยโกหกพี่บุโกไม่แต่ในขอนแก่นมันก็มีหลายคนนะคะถ้าว่าจะประกวดร้องเพลงน่าจะเป็นเวทีเดอะสตาร์หนูรู้แล้วหนูรู้แล้วใครคะพี่รุดเดอะสตาร์ไม่ใช่เขาไม่ได้ไม่ใช่ขอนแก่นอะพี่รุดเนี่ยแหละเพราะว่าพี่รุดชอบถ่ายภาพพอคุณพูดว่าพี่รุดปุ๊บเนี่ยคุณเชื่อไหมทุกคนตัวนี้มีพี่รุดหมดเลย มีพี่รุธจริงๆเออเอาชื่อจากพวกเราอีกไหมไม่ค่ะไม่มีประโยชน์อะไรไม่เชื่อแน่ๆอะไรอ่ะทำไมอ่ะขอโทษนะคะดิฉันแต่งตัวนานนะคะคุณถ้าดิฉันพูดไปแล้วไม่มีความหมายเลยดิฉันเสียใจนะคะณจุดนี้เชื่อค่ะเชื่อคุณขาคุณก็รู้ว่ารายการนี้คืออะไรคุณมองตาดิฉันนะคะคุณแอนอรดีคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามคุณหลังกำแพงตรงนั้นก็คือสนเดอะสตาร์ค่ะสนเดอะสตาร์ครับหมอฤทธิ์ค่ะเดอะสตาร์หมอฤทธิ์เดอะสตาร์ครับคนนี้กินเคยร่วมงานด้วยค่ะอย่างที่กินบอกเลยตอนแรกกินทำอย่างนี้จิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดพี่โตโน่ค่ะอ่ะก็คือมี่ก็จะไม่โกหก
โตโน่พี่กบครับสีหน้าคุณดูผิดหวังกับ4คนที่ผ่านมาพี่กบครับเป็นยังไงคะเหมือนกันหมดเลยคือ The Star แน่นอน Root The Star ครับ Root The Star 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 ครับนี่คือชื่อที่พวกเราให้คุณคุณต้องเลือกเชื่อเอาเองหรือคุณจะเชื่อตัวเองก็ได้เห็นไหมทีแรกหนูจะไม่ฟังแล้วพอฟังเราก็เริ่มหลังเลยแล้วถ้าคุณไม่มั่นใจฉันให้โอกาสคุณเริ่มต้นถ่ายรายการใหม่ค่ะเดี๋ยวใจเย็นขอดูทราบว่าแต่งตัวนานกูมีรายการต่อฟันธงเลยว่าเขาคือพี่รุตเดอะสตาร์ค่ะมาดูว่าวินหรือเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นคนอบเธอเมื่อร้อนใจกี่ปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่คนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปชีวิตมันดีฉันไรมีได้มีเพียงคนข้างกายมีได้มีเพียงคนข้างกายมีได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีบางคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้คือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายเก่งมากเลยสวัสดีครับพี่รุ่นครับเจอพี่แอนนะครับกับพี่รุ่นตรงนี้เลยอยู่ดีทายถูกมันโผล่มาตอนไหนครับชื่อของพี่รุ่นเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นคนขอนแก่นครับประกวดเดอะสตาร์แล้วก็เป็นคนที่ชอบเดินทางถ่ายรูปมันก็บังเอิญนะคะว่าวันนั้นแอนไปถ่ายงานที่สตูดิโอของพี่ติค่ะต้องอธิบายเพราะคุณตีเขาเป็นเพื่อนสนิทผมตั้งแต่โอ้ตั้งแต่มัธยมเลยครับเวลาที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเป็นคนถ่ายภาพให้เราแล้วทีนี้คือเหมือนกับว่าหนูอ่ะเคยไปปรึกษาพี่เขาว่าหนูอยากจะทำโฟโต้บุ๊กเอาไว้ให้แฟนคลับอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบบังเอิญว่าเขาไปหยิบของพี่รุตออกมาพอดีพี่รุตก็จะแบบเขียนบรรยายว่าในแต่ละสถานที่ที่ไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรื่องราวแล้วหนูก็ไปนั่งอ่านอยู่สักพักนึงเราก็เลยแบบเฮ้ยพี่เขาตอนนี้พี่เขาไปเที่ยวแล้วตอนนี้เขาไปไหนหรออะไรเงี้ยคือเขาหายไปเลยอะค่ะเหมือนกับว่าแบบไม่ได้เจอนานจริงๆเนาะพี่เนาะคือท่านนี้ไม่มีโควิดเขาไม่อยู่ใช่จริงๆแล้วญี่ปุ่นไม่มีทางเจอเลยอ่ะจริงๆเจอได้ครับตอนนี้ตอนแรกพี่บุโกะทายถูกคนแรกเลยเห็นเราบุโกะจำได้เลยเพราะว่าเห็นทรงผมรุทเขาไม่ค่อยเปลี่ยนทรงผมใช่ใช่แล้วถ้าเกิดสูงแบบนี้เสียงก็คือสะกิดเสียงอยู่แล้วแต่พอเห็นทรงผมคือรุทแน่นอนจริงๆพี่กบแบบไม่โกหกเลยคนเดียวที่พี่กบเป็นคนดีครับก็คือถ้านั่งตรงนี้ถ้าขึ้นสวรรค์ก็คือเขาคนเดียวก็ปล่อยให้พวกกูตกนรกกันไปในเมื่อทุกคนโกหกแล้วมันก็ต้องมีคนที่พูดจริงสักคนนึงก็ถูกคือพอคำใบ้มาที่ผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยยิ่งพูดไปมันเหมือนเราแบบมันยิ่งง่ายอ่ะทีวีพูอย่าบอกนะว่าคุณเป็นแจ๊กกะรีนไม่ใช่เขาจะบ้าพี่แจ๊กสมัยก่อนอยู่ทีวีพูด้วยใช่คือผมเคยได้รางวัลลาวรุ่งปี2552อ๋อของทีวีพูวอร์ดใช่ครับปี2552โอ้ก็10กว่าปีละก็หลังจากที่จบมาปีแรกคือติดตามพี่เขาตั้งแต่พี่เขาประกวดอะค่ะก็ยังแบบกดโหวตให้อ๋อเหรอใช่ค่ะจากนั้นก็คือไม่ได้ดูอีกเลยเขาดูเขาติดตามค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาเจอพี่รุตแล้วก็ดีใจที่ได้มามีโอกาสร้องเพลงคู่กับศิลปินที่แบบเป็นเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทางรายการมากๆที่ให้โอกาสตรงนี้ค่ะคือตอนแรกก็คือติดต่อมาบอกว่าจะให้มาเป็นเกสของ
คุณแอนอะไรเงี้ยแล้วก็คือแค่ได้ไม่ออกดูบอลซองเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกดีมากอยู่แล้วครับปัญหาคือตอนแรกที่เราต้องเลือกเพลงเนี่ยแหละครับมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งก็เป็นผู้ชายกับผู้หญิงด้วยอันที่สองก็คือเขาเป็นแนวลูกทุ่งด้วยอย่างเงี้ยตอนแรกผมฟังลิสต์ที่คุณแอนเลือกมาด้วยนะผมแบบตายแล้วเราไม่ได้ไม่ได้เว้ยหนูส่งไปทุกเพลงเลยตั้งแต่สติงเพื่อชีวิตลูกทุ่งหมอลำเขาไม่เอาเลยไม่เอาไม่ได้เลยก็จะมีเพลงนี้นะคะที่เราเคยฟังอยู่แล้วเราชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณคุณแอนด้วยที่เลือกเพลงที่ผมร้องได้ขอบคุณมากครับได้ครับไปทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับเริ่มจากพี่แอนก่อนเลยฝากผลงานภาพยนตร์ค่ะผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดค่ะซึ่งวันนี้วันที่ออนแอร์ก็จะเป็นวันที่เข้าโรงฉายพอดีค่ะวันนี้แหละใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดนะครับไปอุดหนุนหนังไทยกันเยอะๆนะครับจวดนี่แปลว่าอะไรฮะจวดจัดประมาณแบบความเร็วแรงสาบานว่าไม่รู้ถามเผื่อพี่ไงเออจุดจ้าถามเผื่อพี่ฝากด้วยนะคะฝากให้พี่น้องคนไทยนะคะได้ไปดูหนังอีสานอีกเรื่องนึงซึ่งถือว่าเรื่องนี้ก็จะทำให้ทุกๆคนได้ดูแล้วแบบคิดถึงบ้านมากขึ้นแล้วก็มีครบทุกๆอารมณ์เลยนะคะฝากไปด้วยก็แล้วกันค่ะผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดค่ะโอเคไปดูหนังกันได้เยอะนะครับพี่รุธล่ะครับเราไม่เจอพี่รุธนานมากเลยเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเราว่างมากนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วแต่เป็นคือยุ่งมากเพราะว่าตัวเองก็คือทําทั้งเพจด้วยเกี่ยวกับท่องเที่ยวของญี่ปุ่นเหมือนเรามีสต็อกของภาพถ่ายเนี่ยเยอะมากเยอะแน่ๆใช่ก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการลงทุนด้วยโอเคไปติดตามมาได้แล้วติดตามใน Instagram ของทั้งคู่แล้วกันนะครับคู่สุดท้ายครับแก้มือได้ทายถูกครับถือว่าวินวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมรายการร้องข้ามกำแพงและขออภัยพี่กบไปด้วยนะครับถ้าล่วงเกินอะไรนะขอบคุณนะคะสนุกสนานมากครับวันนี้เป็นที่รักของพวกเราทุกคนเลยครับวันพฤหัสหน้าจะมีใครมาให้เราแกงอีกบ้างติดตามให้ดีวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับวีวิโอเลตเบลสุพลเต๋าภูสินผู้ช่วยอ๋องเขมรัตใครเนาะวันนี้สวัสดีฮานพี่เต๋าเป็น FC พี่เต๋านะฮะเขามีธุรกิจดูแลคนเป็นร้อยๆเลยนะทำโรงพยาบาลเหรอครับโรงทานฉันฟังแล้วฉันก็ตั้งแต่เกิดมา29ปีนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกโง่ที่สุดเลยครับเขาหล่อเลยสวัสดีครับว่าไงครับจังหวะการลูกประโยคของเขาเวลาพูดอ่ะครับอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบอุ๊ยดูหล่อเขามาในลุคนิบเนียมีรอยสักหรือเปล่าคะมีตรงเอวอะครับโทษนะครับหลังกำแพงเกิดปีพ.ศ.อะไรครับ52 54หรือ56ครับมันไม่น่าใช่พ.ศ.ครับและครั้งแรกที่นักร้องหลังกำแพงจะปรากฏตัวแบบดูโอเหมือนได้ยิน2โทนหลังกระแพงนี่สามารถเป็น2คนได้ป่ะไม่เคยมีในรายการครับเขามาคนเดียวแต่เขามา2เสียงจัดเสียงงี้หรอเช่นอยากให้เธอไปที่เหมือนกินผู้สาจีนเยอะไปถ้าทรงนี้นี่คือมีคนเดียวเลยนะพี่มัมลาโคนิกโอ้โหทุกคนโกหกอะไรได้ขนาดนี้ในร้องข้ามกำแพง